ับเอาละครับผมสวัสดีครับอยู่ผมสองชามนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมอยู่กับเบนนะครับในแมปที่มีชื่อว่า Demon Slayer นะครับผมหรือแมปที่เราจะทำการแปลงเป็นผู้ฆ่าอสูรนะครับผมแล้วก็จะเป็นอสูรก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเสียดายอย่างเดียวนะครับผมก็คือว่าไม่มีคนเล่นโกคูนะครับทำให้แมปนี้ผมเลยขอให้เพียงแค่3ดาวพอนะครับจาก5ดาวดูดิไอ้เหี้ยมันไม่มีคนเล่นโกคูอ่ะเบนแต่ว่าพลาดดิทำไมคุณถึงไม่เอาคนเล่นโกคูเข้ามาได้อ่ะฮะมีคาแรคเตอร์แค่มีคาแรคเตอร์คือโยโรอิจินะครับกับมูซันนะครับผมโยโรอิจิก็คือคนที่ใช้ปานตะวันคนแรกนะครับกับมูซันนะฮะที่เป็นก็เข้าไปไงมูซันก็คือมูซันนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับเราทำการเลือกตัวนะครับและทำการสู้นะครับผมว่าคนไหนถึง50แต้มก่อนนะคนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะครับทุกคนป่ะเบนมึงอยู่คนละสีกูละเบนมึงเลือกตัวดิเอาตัวไหนได้พี่ฮันจิโร่แล้วกันฮันจิโร่นะอยากขังกุลาเดนแน่ใจไม่สนใจแล้วอยากขังกุลาเดนคนที่ขวาคือขวามันคือขวาเออขอฮันจิโร่ครับผมมีคนเลือกได้ไหมล่ะวะมีคนเลือกอาคาซาไปแล้ววะแต่ว่าไหนมาจากเลือกอาคาซาวะเอาตัวนี้ก็ได้เอาตัวนี้ก็ตัวพัดก็ได้ตัวพัดมันชื่อเลยนะไอ้ขั้นขึ้น2จำไม่ได้อ่ะแต่เบนซ์มึงดูความสามารถกูนะไม่ต้องพึ่งอาคาซะนี่โอ้โหอะไรอ่ะเบนซ์กูเองไม่เป็นไรเลยเบนซ์มาดิเบนซ์มาดิเนี่ยผมแบบเอาเบนซ์มาฆ่าน้องดูครับโอเคดูอันนี้อะไรนะโยกิไอ้เจ้าหญิงน้ำแข็งผมก็แบบโยกิโซบะโยกิโซบะเอ้ยไงดูความสามารถของเจ้าข้างขึ้น2นะครับก็มีความสามารถในการที่จะปล่อยน้ำแข็งมานะครับผมแล้วก็มีความสามารถในการใช้น้ำแข็งนะครับจากที่เราดูกันนะครับก็คือข้างขึ้น2จะเป็นแนวน้ำแข็งนะครับผมท่าสูงสุดก็จะเป็นท่าอรหันต์น้ำแข็งนะครับเห็นป่ะสกิลคันที่ต้องมันจะจอกจังวะเนี่ยคือเป็นท่าอรหันต์น้ำแข็งไม่ท่าสูงสุดนะครับผมซึ่งไม่มีใครที่จะทำอะไรกับข้างขึ้นที่2ได้นะครับถ้าเกิดใช้ท่านี้คือต้องเสียสละดวงตาไปข้างเลยนะครับสำหรับชินโนบุความสามารถเรามันผ่านกันเบนย่านี่เบนดูเบนดูโอ้โหความสามารถที่แตกต่างเบนยังจะพยายามสู้อีกเหรอวะเนี่ยคือคุณใจข้างคุณละเดนไม่ได้คือแป๊บเดียวผมครบ50แต้มผมก็แบบโหดสัตว์แล้วอ่ะน้องๆอะไรเบนอะไรคุณจะฆ่าได้เว้ยอะไรความสามารถมันคนละแบบกันหรอเบนเอาฆ่าขันวะเอาฆ่าใครแบบดูเว้ยมีอาคาสามาช่วยด้วยนะเว้ยเฮียเนี่ยก็บอกว่าต้องใช้100พอยต์เพื่อชนะนะครับผมซึ่งก็ตอบว่า100พอยต์นี่ไม่ใช่เรื่องยากนะฮะสำหรับผมนี่เป็นดูไว้นะคือแค่นี้ก็ยังโอ้โหโอ้โหเป็นไรครับดูไปตายจะกูว่าใจเฮ้ยเห็นสกิลว่าเห็นสกิลมันละเห็นสกิลมันละมาพอจับทางก็ละคือถ้าเกิดมึงจับทางสกิลกูได้ไงก็ไม่มีทางเว้ยยังไงมึงเฮ้ยมึงตัดคออาคาสาเลยเหรอวะเฮ้ยตัดคออาคาสาได้เชื่อว่าตัดคอกูได้สักหน่อยกระจอกว่ะเบนแม่แล้วกระจอกกระจอกโอ้โหบอกเอาเลยว่าเป็นแพ้กันเนี่ยปล่อยเจ้าหญิงน้ำแข็งครับอุ้ยเฮ้ยมึงฆ่ากูได้แล้วเหรอวะกลัวเฮ้ยมึงฆ่ากูได้ไงวะเนี่ยกลัวสิบแต้มแล้วเบนกลัวมันจะเกลือเถื่อนละนะป่ะเป็นแบบดีกว่าทุกคนโอเคครับเดี๋ยวจะที่ตาก่อนนะครับผมให้ทําให้บองเบนนะครับผมได้เป็นตัวนั่นไปแล้วครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะให้น้องเบนเป็นอสูรเองนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเป็นนักดาบเองนะครับผมนะไปเบนไม่เป็นอสูรไปเอาอสูรตัวไหนเอาอสูรตัวไหนเลือกลุยมันกระโปงแล้วอ่ะลุยมันกระโปงไปคืออะไรวะไม่พูดยังไงกับลุยเอานี่มานี่มานี่มาเอาดากิมั้ยดากิกิวทาโร่มั้ยโกกิวทาโร่กันผมเฮ้ยไม่คนหนึ่งเลือกกิวทาโร่ครับเนี่ยว่าสายเสียงสวยดีโอเคเบนเราไม่กดทับเราต้องใช้ตัวที่แบบเป็นเท่ๆนะครับผมนี่ตัวที่ผมไปใช้นะครับก็คือเอาตัวอะไรดีกิยูแล้วกันนะกิยูผมเลือกคุณกิยูมาเบนลองดิโอ้ดูท่าดิท่าดิท่าก็เท่เลยไม่เห็นท่าท่าเป็นหรอนี่ยังไงอุ้ยท่าอะไรอ่ะนี่เบนทำไมวะเป็นคิดว่าเป็นข้างขึ้นที่6ข้างขึ้นกระจอกที่สุดจะทำอะไรได้หรอวะนี่ไงเอาละเอาละนี่ท่าที่12ผิวน้ำนิ่งเป็นไงโอ้โหเบนดูเฮ้ยหนีไปไหนเจ้าคอเจ้าไฟฟ้าทัดมูซันให้ได้โอ้ยเชี่ยเนี่ยเฮ้ยแต่มันตีกันตีกันไม่โดนเนี่ยเออว่ามันตีกันยากมากเลยมันตีกันไม่เข้าเลยว่ะน้องเอ้แต่ถ้าสูงสุดของไอของกิยูเนี่ยไอผิวน้ำนิ่งสงบนี่ใช้ยากมากเลยทุกคนคือมันใช้ทีนึงคูดาวโคตรนานนี่ไงเมื่อกี้มึงบ้าเป็นไงวะมีเคียวไหมล่ะเคียวอ่ะใช่เหรอมันบ้าไม่ได้ดิมันควงเคียวไปอ่ะครับผมอย่างควงเคียวมันควบคุมเคียวได้เอ้ยกูตีมึงหลายทีแล้วมึงไม่ตายก่อว้าว what the fuck นี่ไงตายยังไม่ตายอีกอะไรวะ
ผมกว่าจะตายได้โคตรนานเลยทุกคนเคคือแบบผมว่าในการที่เราเป็นเสาหลักมันโคตรยากเลยจริงๆโหไม่มีเคียวติดไม่มีเคียวติดกูด้วยว่ะเออเกินไปอย่างงี้เกินไปอาจจะฆ่าเจ้าสกิลเชฟโคตรยากเลยทุกคนอะไรน้องๆดูไปนะครับก็คือแบบผมเนี่ยคือแบบเทพมหาเทพนะครับทุกคนครับตายพี่วะอะไรเบนอะไรเบนดูเบนดูหุ้ยอันตรายเกือบโดนเคียวแล้วอุ้ยแม่มาถึงเบนกูจะตัดหัวมึงให้ดูนี่ไงเอ้ยดี20-20เท่ากันแล้วอ่ะไม่ได้เดินตัวนี่ไงอะไรวะเนี่ยจ้าเกือบไปแล้วเอาดิมีพลาดแล้วอ่ะไอ้เบนเกินไปครับน้องอุ้ยโอเคผมว่าเราต้องฝึกกับความสูสีด้วยแล้วล่ะเออสกิลคูดาวสกิลคูดาวอะไรอะไรนี่ไงมันไงครับคือตอนนี้มันผมมีหลายกระบวนท่ามากนะทุกคนนี่ไงนี่อ่ะผมจากไหนวะเนี่ยว้าวว้าวว้าวเดี๋ยวคนน่าเกลียดตัวนี้แม่งน่าเกลียดมากเลยมันว้าวได้อ่ะคุณดูมันว้าวอีกแล้ววอฟเลยเยอะขนาดนั้นวอฟเลยเยอะขนาดนั้นตลกไก่เร็วบอกแล้วความสามารถดูมันปลาเคียวดิทุกคนอู้มันปลาเคียวแบบยังไงก็โดนอ่ะเคียวแม่งติดตามอ่ะอู้เอาดิหายไปอีกแล้วหายไปอีกแล้วหนีอีกแล้ววะหนีอีกแล้ววะโลใช้ทักษะกันดูผมไม่คิดว่าผมจะต้องสู้อะไรนานขนาดนี้เลยนั่นแหละการที่เราเป็นกีอูอุ้ยอันตรายอะไรวะเนี่ยหนีละไม่โดนวะโอเค40เราเบ้นดูโดนกูตัดหัวตายหมดแน่โอ้โหโอ้โหอุ้ยอุ้ยเที่ยวติดตามแลกกันวะเนี่ยแลกเดียวอีกตัวเดียวเท่านั้นนี่ไงอะไรไปก่อนนี่นี่ไงครบแล้วครับผม50พอยต์นะครับโอ้โหผมชนะอีกแล้วอ่ะเบนอะไรอ่ะเบนนี่อะไรวะเนี่ยเบนนี่ขนาดกูให้มึงเป็นอสูรแล้วเนี่ยกิ๋วได้อย่างยากเลยมาตาสุดท้ายไปมาเบนเอางี้ดีกว่าเบนเอางั้นเอางี้นะงั้นเอางี้นะเดี๋ยวกูจะเป็นเกียวเมย์เองได้พี่ไปเอาอาคาสาไปเกียวเมย์นี่ส่วนใหญ่เกียวเมย์ผมไม่ค่อยเห็นความสามารถเขานะครับเพราะว่าความสามารถเขาไม่ค่อยโผล่มาในมังงะเท่าไหร่นะครับผมซึ่งผมก็ไม่มั่นใจคือความสามารถของเกียวเมย์เนี่ยจะโผล่มาแค่ตอนที่สู้กับไอ้ลูกน้องมูซันอะชื่ออะไรนะคือความสามารถของเกียวเมย์โผล่มาแค่ตอนนั้นนะครับผมซึ่งความสามารถอื่นมันก็ไม่ค่อยโผล่มานะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเกียวเมย์มีความสามารถอะไรนะครับแต่ก็เราจะลองดูแล้วกันนะทุกคนนี่ไงเอาไปดิลูกตุ่มหาปลาไหลเฮ้ยหายไปไหนเลยวะเอาไปไอ้เบนโอ้ความสามารถนี้นี่ไงตัดหัวอะไรมึงโดนกูตัดหัวแล้วเบนนี่ดูไปครับหลอกล่อหลอกล่ออุ้ยเกินทำไมราคาสารเริ่มลดได้จังวะเกี่ยวอ่ะกูโจมตีเยอะต่างหากเลยอยู่นะวะนี่ไงเฮ้ยการต่อสู้ที่ใช้สมาธิอย่างแรงคือเป็นเรื่องโคตรยากเลยคือก่อนหนึ่งผมต้องWhat the fuck ถ้าเกิดผมยิงโดนแม่งจะโหดมากเลยวะครับอะไรวะเนี่ยผมหวังและเชื่อว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าเกียวเมย์เป็นคนที่เก่งที่สุดในหน่วยล่าสุดถ้าจัดอันดับนะเห็นเขาบอกว่าเกียวเมย์เป็นคนที่เก่งสุดมาเอาแล้วเบนมึงตายยับเลยเหรอวะโอ้เบนเฮ้ยมันเล่นอะไรเบนตายยับไปแล้วเบนตายง่ายไปหรือเปล่าเบนมันแรงยังวะมันจัดเลยเหรอเดี๋ยวตายแม่งวันช็อตอะเกียวเมย์วันช็อตมึงรู้จักเกียวเมย์วันช็อตป่ะเกียวเมย์วันช็อตป่ะโคตรเท่เลยเป็นหมด50มันนะเป็นนะเออโคตรโหดเกียวเมย์วันช็อตโอ้ยอะไรดีทุกคนในสุดแล้วก็รู้เลยครับว่าเกียวเมย์เป็นตัวที่โหดมากๆนะครับเพราะมันสามารถวันช็อตแบบนี้ได้นะฮะไม่หลอกลุยเป็นดูกันนะดูกันนะมึงอยู่ไกลนะดูอยู่ไกลนะดูกันนะดูท่าเกียวเมย์วันช็อตนะเค้รู้สึกว่าท่านี้มันจะไว้โจมตีระยะใกล้ครับผมถ้าเกิดอยู่ใกล้อ่ะมันสามารถวันช็อตได้เลยเกือบกองตัวเองเกมเล่นไม่อย่างกองเลยเพื่อนทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสำหรับดาบอะไรนะดาบพิชิตสูตรนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้ากันนะฮะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กำลังใจด้วยเราด้วยนะครับบายครับผม